ครับยามบ่ายวันนี้มาทดสอบฟิล์มด้วยเครื่องนี่ครับเทสฟิล์มหรือเครื่องทดสอบฟิล์มนั่นเองนะครับปิดไฟครับตัวนี้เป็นตัวจำลองนะครับแสงแดดนะครับและความร้อนนะครับใช้เครื่องเปิดไฟนะฮะนี่ฮะเครื่องเปิดไฟแล้วนะครับเนี่ยทดสอบนะฮะด้วยหลังมือเลยนะฮะร้อนมากนะครับเดี๋ยวจะให้ช่างใส่ตัวนี่ฮะลามิน่านะครับตัวนี้ลามิน่ามีความทึบแสงประมาณ 80% เลยนะครับตัว05นะครับตัวท็อปของลามิน่าใส่เข้ามาครับแล้วเอามืออังครับเนี่ยยังคงความร้อนอยู่นะครับแต่ก็ร้อนน้อยลงนะฮะสัมผัสได้เลยนะฮะความรู้สึกของความร้อนบอกได้นะครับเอาลามิน่าออกครับนี่มีความเข้มสูงนะฮะ80นะฮะต่อมาฮะขอเป็น 3M นะครับ FX5 นะครับตัวนี้ก็โอเคเลยครับของ 3M นะฮะทดสอบเรื่องการความร้อนฮะ 80% นะครับเอามืออังครับยังร้อนอยู่นะฮะนี่ฮะยังคงมีความร้อนอยู่นะฮะยังคงรู้สึกได้เลยนะฮะลูกค้าทดสอบเองนะครับสามารถทดสอบนะครับด้วยเครื่องทดสอบฟิล์มหน้าร้านได้เลยนะครับเราจะเห็นเองนะครับไม่ต้องแนะนำก็สามารถที่จะตัดสินใจได้นะครับเดี๋ยวเอา 3M ออกฮะต่อมาฮะเป็นฟิล์มใสนะฮะกันความร้อนนี่ฮะใสๆแบบนี้นะฮะมีด้วยกัน 40% 60% และ 80% นะครับเป็นฟิล์มไทเทเนียมเซรามิกครับทดสอบฮะใสๆแบบนี้ฮะใสเข้าไปฮะนี่ฮะไม่ร้อนเลยนะฮะฟิล์มใสนะครับไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่กันความร้อนนะครับฟิล์มใสตัวท็อปๆกันความร้อนได้ดีกว่าฟิล์มเข้มนะครับฟิล์มเข้มแสดงถึงการทึบแสงนะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่ากันความร้อนได้สูงนะฮะดูนะครับอีกทีครับไม่ร้อนนะฮะเนี่ยครับน้ำไม่ต้องแนะนำหรือน้ำไม่ต้องเชียร์ก็ได้นะครับลูกค้าสามารถตัดสินใจได้เองเลยนะครับว่าตัวไหนที่สามารถกันความร้อนได้สูงนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นสินค้าแบรนด์เนมนะครับเป็นสินค้าที่มีคุณสมบัติในการกันความร้อนสูงนะครับภายใต้แบรนด์วินวันนะครับตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็นไทเทเนียมเซรามิกเหนือกว่าคาร์บอนเซรามิกเหนือกว่าซูเปอร์เซรามิกครับมาทดสอบฟิล์มกันความร้อนได้ที่หน้าร้านเลยนะครับ